หลายท่านคงเคยเห็นภาพนี้ที่กล่าวอ้างกันว่าเป็นภาพถ่ายติดองค์พระพุทธเจ้าอย่างอัศจรรย์โดยมีการเล่าว่าเป็นภาพถ่ายของนายแพทย์เบอร์นาร์ดชาวอังกฤษที่ได้เดินทางไปยังอินเดียแล้วตั้งกล้องถ่ายภาพที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาแล้วเกิดอัศจรรย์ติดภาพองค์พระพุทธเจ้าจนเป็นที่ฮือฮาต่างนำภาพมาก๊อปปี้แจกจ่ายเพื่อบูชากันอย่างแพร่หลายแต่แท้จริงแล้วเป็นภาพวาดศิลปะสีน้ำมันบนผืนผ้าใบขนาดกว้าง290ซมยาว366ซมเขียนโดยจิตรกรชาวสเปนชื่อเอดูอาร์โดชิชาโรวาดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2464เป็นภาพแสดงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าผจญนางมารที่เข้ามาขัดขวางการตรัสรู้ปัจจุบันภาพนี้ได้จัดแสดงที่สถาบันวิจิตรศิลป์ซานเฟอร์นันโดกรุงมาดริดประเทศสเปนครับ